วันนี้เรามาอันบ็อกซ์ครับเพิ่งได้ซิปเปอร์ตัวใหม่มานะครับเป็นของฮาร์มอร์ครับผมรุ่นมันคือ Crystal Eye Zipper นะฮะมันมีชื่อรุ่นบอกหลังครับรุ่นนี้ก็ขาวมีฐานมี3สีมีขาวดำแล้วก็มีน่าจะเป็นน้ำตาลนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองอันบ็อกซ์กันครับกล่องใหญ่แบบใหญ่มากเลยปั๊บนี่ดีไซน์ for ครับ for good coffee นะฮะนี่ก็เท่แล้วแค่ตัวเปิดก็เท่แล้วก็อ๋อเปิดมามีฟิลเตอร์ให้นะครับนี่ฟิลเตอร์ให้นี่มีรูปนี้มันบอกถึงแบบศักยภาพของช่องที่จะใช้สกัดกาแฟฮะแต่ละส่วนเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ด้านหลังบอกถึงร่องที่ระบายน้ำกับร่องที่น้ำไม่ไหลไอ้ร่องสีแดงเนี้ยคือส่วนที่กระดาษแนบนะครับน้ำก็จะไม่ไหลผ่านอันเนี้ยข้างล่างสีแดงคือส่วนที่น้ำไหลผ่านกับสกัดโอเคนี่ก็เป็นแมนนวลนะครับวิธีดิฟดีกว่าส่วนมากก็เป็นแมนนวลวิธีดิฟนะครับมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับบอกตั้งแต่วิธีพับกระดาษเลยเทน้ำล้างกระดาษยังไงทำอะไรบ้างนะครับคือสอนดิฟคร่าวๆนะโอเคน่ารักนะครับมารีโฟมาแพ็คมาค่อนข้างแน่นหนามากแอบนี่โอเคเริ่มโอเคนะออกมาก็สวยงามนะครับเพราะว่าด้านล่างมีปั๊มนูนของโลโก้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นคนผลิตข้างล่างเนี่ยแก้วก็เป็นใสน้องน้ำร่องน้ำเป็นร่องน้ำครับของจริงก็ผมว่าสวยงามอันนี้เบอร์02นะครับค่อนข้างใหญ่ๆนิดนึงพอสำหรับคนที่ชงกาแฟประมาณ2คัพขึ้นไปประมาณ20กรัมแล้วชอบเทน้ำสูงนะครับบางคนใช้เบอร์1แล้วไม่ถนัดมันรู้สึกแบบน้ำมันจะล้นอะไรเงี้ยฮะกลับมาดูที่ตัวนี้ครับจะเห็นภาพชัดหน่อยเขาแยกส่วนสกัดเป็น3ส่วนเนอะก็คือมีส่วนที่ด้านบนเป็นส่วนเรียบๆกระดาษก็จะติดกันเลยก็คือน้ำก็ไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับแล้วก็ร่องบนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นร่องที่เอาไว้เวลาเทน้ำแล้วว่าจะเป็นตัวสกัดกาแฟนะครับสกัดกาแฟส่วนแรกที่อยู่ด้านบนแล้วไหลลงมาอีกร่องนึงเนี่ยมันเป็นร่องสลับไปทำให้การไหลของน้ำช้าลงก็คือไปเพิ่มการแช่นิดนึงนั่นแหละนะครับก็ถือว่าคิดมาค่อนข้างดีนะครับก็เขาบอกว่ามันเป็นดิปเปอร์ตัวนี้มาชงกาแฟแล้วมันจะสมูทที่สุดสมูทถึงว่ามันจะจัดการระบบการไหลของน้ำของเรานะครับให้ไม่กระตกกระตากมากบางคนเทแรงอะไรเงี้ยครับดิปเปอร์ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องการโฟลว์ของน้ำจัดระเบียบน้ำให้มันลงไปตามเคิร์ฟที่เขาสร้างขึ้นมาตามร่องน้ำนะครับโอเคนี่ก็เป็นอันบ็อกซ์สั้นๆแล้วกันนะฮะของทามมอลนะครับ Kristen Eye Dipper นะฮะเบอร์02นะครับก็ราคาไม่ได้แรงมากไม่ได้แพงมากนะครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้ครับ